ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าในระหว่างวันนี้ก็ยังมีความผันผวนอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องมือที่อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยตัดขึ้นลงๆนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักที่ยังเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดยังน่าจะสามารถปรับขึ้นต่อได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความผันผวนปรับลงในระหว่างวันเนี่ยแต่ว่ายังไม่หลุด EMA 5วันซึ่งตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่1126ก็ยังไม่น่ากลัวนะคะยังไม่น่ามีปัญหานะคะน่าจะมองเป้าหมายหลักไว้เลยคือการทดสอบไฮของปีก่อนที่1148ซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ให้ทำกำไรมากกว่าที่จะมองแนวต้านย่อยๆนะคะส่วนแนวรับเนี่ยในวันนี้นะคะก็คือตัว EMA 5ก็คือ1126แล้วก็จะมีแนวต้านย่อยก่อนถึง1148ก็คือ1141นะคะStock View วันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวไทยคมนะคะเครื่องมือกลับมาให้สัญญาณซื้ออีกแล้วก็ราคาเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามีวอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะเราก็คิดว่าไทยคมเนี่ยน่าจะจบรอบสำหรับการพักตัวระยะสั้นไปแล้วนะคะก็น่าจะกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักนะคะก็คือปรับตัวขึ้นต่อไปแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่ 14.5 แล้วก็ถัดไป 15.6 นะคะส่วนแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ 13 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 12.80 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว IRPC นะคะเมื่อวานราคาก็กระชากขึ้นมาปิดไฮนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักตัวระยะสั้นไปนะคะแต่ก็ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้อย่างต่อเนื่องนะคะแนวโน้มระยะกลางก็เลยยังดีอยู่นะคะช่วงสั้นเนี่ยน่าจะทดสอบแนวต้านประมาณ5บาทนะคะถ้าผ่านได้ค่อยตามอีกรอบไปที่5บาท30นะคะแนวรับจะอยู่ที่4.76แล้วก็คัทลอสที่4.66ค่ะ ถัดมาเป็น SGP นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวเมื่อวานแล้วก็หลังจากที่ราคาไซด์เวย์อยู่เป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งซื้อนะคะเครื่องมือทางเทคนิคก็ให้แนวโน้มไปทางเดียวกันนะคะก็คือมีความเป็นบูลลิชสูงทีเดียวSGP ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 15.70 นะคะแนวต้านเรามองไว้เป็นช่วงประมาณ 16.70 ถึง 17 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่ 12.50 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว TUF ซึ่งตัวนี้เราแนะนำว่าถ้ามีอยู่น่าจะขายหรือว่าทำกำไรออกมาก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าราคาปิดเมื่อวานเนี่ยปิดตรง EMA 10วันพอดีเลยนะคะที่ผ่านมาก็เป็นแนวรับที่รับไว้อยู่มาโดยตลอดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยปรับตัวลงให้สัญญาณขายหมดทุกตัวเลยนะคะก็แนะนำ TUF เนี่ยถ้ารอบนี้ยังไม่ผ่าน 71.50 น่าจะขายก่อนนะคะแล้วก็ลงมารับใหม่ที่65โดยมีจุดคัทลอสที่63.50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ